วัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวเด่นเดียนนิวส์นะฮะกลับมาเวลาเดิมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้เรากลับมาพบกันก็ตรงกับวันศุกร์ที่26กันยายน2557แล้วนะคะพบกับดิฉันวิมลพัฒน์อัครวสินทร์ค่ะค่ะและดิฉันพนิดาสร้อยโพทองด้วยนะคะ26กันยายนวันนี้เป็นวันที่3แล้วของเทศกาลถือศีลกินเจเมืองโคราชนะคะซึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้บรรยากาศเขาเรียกว่าช่วงเวลาแบบนี้คุณพนิดาเป็นช่วงเวลาที่ตามศาลเจ้าตามโรงเจต่างๆเนี่ยโอ้โหรถเยอะมากใช่คือต้องบอกว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปรับประทานอาหารเจกันเนี่ยเยอะมากในช่วงเย็นนะคะก็ไม่แพ้ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงมื้อกลางวันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับในเรื่องราวของพี่ต่างๆสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของ DN Cable TV ก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไปหาดูที่ไหนเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราก็มีการถ่ายทอดสดด้วยเช่นกันนะคะค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ต้องต้อนรับค่ะทุกๆพื้นที่แล้วก็ทุกๆช่องทางการรับชมผ่านทาง DN Cable TV แล้วก็รวมไปถึง7อำเภอของเรานะคะปากช่องปักธงชัยสีคิ้วพี่หมายบัวใหญ่โชคชัยแล้วก็นนทสูงค่ะค่ะแล้วรวมไปถึงอีก5จังหวัดด้วยกันนะคะที่สามารถรับชมแล้วก็รับฟังไปกับเราได้ด้วยนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุดรธานียโสธรศรีสะเกษรวมถึงที่จังหวัดเลยด้วยนะคะกลับมากันในช่วงนี้นะคะไปกันที่ทางมูลนิธิไทยโคมมีการจัดโครงการนะคะค่ายธรรมะทันทีรุ่น3ค่ะเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างสมาธิให้กับเพื่อที่จะการพัฒนาตนเองด้วยค่ะมูลนิธิไทยคมได้มีการจัดโครงการค่ายธรรมะทันทีรุ่นที่3โดยได้มีการคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาจำนวน30คนจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้วยการฝึกนั่งสมาธิเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่และเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นทำให้เห็นว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการจะลงมือทำเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทันทีเห็นประโยชน์ได้ทันทีและสามารถนำไปต่อยอดได้ทันทีโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดแผนการเรียนรู้ในรูปแบบของค่าย3วัน2คืนระหว่างวันที่26ถึง28กันยายน2557สำหรับกิจกรรมภายในค่ายนะคะได้มีการเน้นเนื้อหาหลักการสอดแทรกนะคะหลักการมุมมองและก็การพัฒนาตัวบุคคลรวมถึงการปรับตัวให้อยู่กันอย่างมีความสุขพร้อมมีการสอดแทรกเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยมีพระครูวิทยากรพระอาจารย์กนกนะคะสุรปัญโยมิตรเจ้าอาวาสวัดเขาแผ่ม้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระครูวิทยากรโดยรวมนะคะเป็นด้วยความสนุกสนานผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่าค่ายธรรมะทันทีเป็นโครงการที่ดีและควรที่จะมีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะค่ายของมูลนิธิเนี่ยเราค่อนข้างมีที่จำกัดนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยเรารับได้ประมาณ30คนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆให้ความสนใจพอสมควรนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยสมัครกันมา100กว่าคนบ้างเราก็เลยต้องมีวิธีการคัดเลือกโดยที่ให้น้องๆเนี่ยเขียนเอสเซย์เข้ามาแล้วก็มีคณะกรรมการในการคัดเลือกนะครับทั้ง2รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการฝึกสมาธิรู้จักพุทธศาสนาได้ดีขึ้นแล้วนะครับยังมีโอกาสนะครับทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิด้วยที่ใช้ชื่อว่ากิจกรรมจากผู้รับสู่ผู้ให้นะครับวันที่เขามาที่ค่ายเนี่ยเขาเป็นผู้รับนะครับได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองแต่การเป็นผู้ให้เนี่ยต้องรู้ด้วยต้องเรียนรู้ที่จะให้ด้วยนะครับเราก็เลยพาน้องๆเนี่ยไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับโดยที่ทั้งสองรุ่นเนี่ยเลือกไปทำตามโรงเรียนที่เขาได้มีโอกาสไปพูดคุยกับตัวโรงเรียนเองกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราเปิดโอกาสนะครับเราไม่ได้บังคับแต่เราเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยทำแล้วก็ทั้งสองรุ่นเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับ